ั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501ครั้งนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดสุโขทัยเพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยเช่นวัดช้างล้อมวัดเจดีย์เจ็ดแถวพระบรมธาตุเมืองเฉลียงเมื่อยังมิได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีก8ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งโบราณสถานต่างๆได้รับการบูรณะแล้วมีพระราชดำรัสว่าเมื่อบูรณะเสร็จแล้วให้จัดการดูแลรักษาไว้อย่าให้กลับชำรุดทรุดโทรมลงอีก